ครับผมเจไดนะครับเศรษฐศิลป์ลิ้นกสิเดชครับก็เป็นดีเจที่เชียร์เฟม89ครับแล้วก็มีพิธีกรแล้วก็มีอีเวนต์นะครับแล้วก็เดินแบบบ้างถ่ายแบบบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่สำหรับเรื่องหนังนี่ก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยครับในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นกล้องนะครับเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเสือผู้หญิงอะไรประมาณนั้นนะครับไม่เคยจริงจังกับเรื่องความรักหรือว่าเรื่องแต่งงานเลยจนมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไปทำให้ชีวิตคนหนึ่งเขาเปลี่ยนสำหรับผมนะครับความท้าทายเนี่ยผมถือว่ามันท้าทายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าการแสดงก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นหนังเล่นละครอะไรมาก่อนเลยนะครับแล้วพอมาเจออันนี้เนี่ยด้วยความบทที่ไม่ใช่แค่เจ้าชู้อย่างเดียวสิมันเป็นเรื่องราวของแบบความสยองขวัญความกลัวตกใจความโกรธอะไรหลายๆอย่างมันรวมเข้าด้วยกันมันจะว่าดราม่ามันก็ไม่เชิงแต่มันมีหลายๆอารมณ์อ่ะที่อยู่ในตัวละครตัวนี้อะไรเนี่ยครับ